ะต้องของมันอ่ะมันต้องเข้าคอมอย่างเดียวลุงเข้าคอมไม่ได้ไงลุงก็เลยก็ต้องลุงเข้าได้แต่ลุงขี้เกียจโป๊กไอทูนอะไรเขาอ่ะใช่ต้องเข้าไอทูนลุงอยากจะเดินทางไปเชียงใหม่จะพานักแข่งไปศึกษาหาความรู้ส่วนลุงใหญ่ไปทำข่าวแล้วก็กำลังเดินทางพาเจ๊ไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอาเจ๊ไปก็เหมือนกับคนไปไหนไม่มีบินโตหาบินโตบินโตด้วยไอ้นุ่นเลิกพกบินโตแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อกินแถวกำแพงดินกำแพงดินก็เลิกแล้วสันติธรรมเดี๋ยวให้โชเฟอร์ช่วยพาไปสันติธรรมไปถูกไหมครับโชเฟอร์ครับเชียงใหม่เลี้ยวไปสันติธรรมหน่อยสันติธรรมที่เชียงใหม่โชเฟอร์ไม่เคยไปสันติธรรมแล้วน้องอ่ะน้องชื่ออะไรชื่อแก๊ปครับแก๊ปนี่เป็นนักแข่งเปล่าครับมาร่วมทริปครับมาร่วมทริปขี่บิ๊กไบค์ใช่ครับขี่บิ๊กไบค์อยู่ประจำบ้านอยู่ที่ไหนน้องแก๊ปบ้านผมอยู่ปากเกร็ดครับผมคนปากเกร็ดบ้านเดิมคนที่ไหนอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยู่นครพนมครับอ๋อคนนครพนมด้วยอ่ะโอ้คนนครพนมเพื่อนผมเลยเนี่ยฤดีศรีนครพนมที่มาไทยอยู่ไทย PBS อ่ะคือรักเขาที่นั่นขอสัมภาษณ์น้องนายหน่อยวันนี้กำลังว่างๆน้องนายนี่ชื่ออะไรนะธเนศบุญเรืองครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนบ้านโป่งครับปัจจุบันอยู่สมุทรสาครมหาชัยน้องนายเป็นนักแข่งมากี่ปีแล้วปีเข้าปีที่3ครับเข้ามาสู่ปีที่3แล้วขี่รถมาปีที่3แล้วใช่ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นนักแข่งรถเนี่ยคือผมไฟฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือว่าชอบเห็นเขาขับอย่างเงี้ยคือชอบแล้วพอเอิญตอนอายุ16พ่อออกรถได้คันหนึ่ง MNX ก็คือชอบออกทีมออกอะไรตามตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มาเจอพี่ป๊อปเจอพี่ป๊อปพี่ป๊อปเป็นนักแข่งตั้งอายุเท่าไหร่ครับผมไม่ได้เป็นนักแข่งครับผมเป็นนักข่าวครับแย่งอาชีพลุงใหญ่แต่เอาประสบการณ์เอาวิชาการบางเรื่องมาอาจารย์ให้มันเป็นเรื่องที่พอแบบเข้ากับการเป็นนักแข่งได้ใช่ไหมการเป็นรถแข่งได้การเป็นนักแข่งได้ตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงนักแข่งไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงครับเขาเรียกปรึกษาครับที่ปรึกษาเลยแล้วคนที่สองจริงเหรอ แล้วน้องนายปรึกษาอะไรมั่งเรื่องครับแล้วเบรกได้ไหม เบรกได้ทุกเรื่องครับอายุเท่าไหร่น้องนายอายุเท่าไหร่ครับปีนี้20แล้วครับโอ้แล้วต้องไปจัดทหารด้วยดิปีหน้าครับปีหน้าต้องลุ้นกันแหละคิดว่าจะยึดอาชีพนักแข่งไหมถ้าเป็นไปได้ขอยึดเป็นอาชีพนักแข่งดีกว่าให้ชนะแบบเคยได้รางวัลมีชื่อเสียงอะไรบ้างลองบอกนะปีครับการแข่งผมเลยปีแรกผมได้รองแชมป์ประเทศไทยในรุ่น CBR 300ไทยแลนด์นิวครับดิวิชั่น2แล้วก็ปีที่2ผมในการแข่งขันผมขึ้นมาอยู่ดิวิชั่น1ก็มีคะแนนเป็นท็อป10ในตารางครับแล้วปีนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันในเดือนหน้าครับเริ่มเปิดฤดูกาลก็น่าจะมีอนาคตเพราะว่ามีผลงานแล้วขอให้เป็นงานครับดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมทริปไปเชียงใหม่ด้วยกันครับที่วันนี้น้องนายจะเดินทางไปไหนครับเนี่ยไปเชียงใหม่ครับไปเพื่ออะไรครับไปทดสอบรถไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับในการขับขี่โอเคมันไปเหรอเขามากันแล้วเหรอไปจอดรถรอที่อ๋อเขานัดแล้วเดี๋ยวเวลาเขามาเขาก็จะได้เดินเข้ามาหาเราโอเคน้องนายขึ้นก่อนน้องแก๊ปปิดหน้าที่น้องแก๊ปครับเราก็จะเดินทางต่อครับตอนนี้ยังอยู่หมอชิดเลยครับจะศูนย์ได้ซีโร่นี่จะไปกินข้าวเช้านครสวรรค์กูก็หิวตายห่าพูดไม่ถูกภาพครับก็ไม่เป็นไรต้องซื้อต้องปังตัวด้วยแล้วทุกอย่างก็ตามใจเนวิเกเตอร์แล้วกันจะมวยเรามีนักแข่งขึ้นมาแล้ว1คนแล้วก็ผู้ร่วมทริปคือน้องแก๊ปน้องแก๊ปนี่ก็ต้องหน้าเขาถูกจะไปศึก
ษาเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ต่างๆเขาชอบนะไม่ได้นะไม่ได้ผมใหญ่ก็ไม่ให้เข้ามันต้องแนะนำร้านจอดรถอยู่รู้ไงให้เขาทำYouTubeเขาอยากจะให้มีคนทำYouTubeเพิ่มเราจะได้มีความรู้สู่คนที่นอนติดเตียงคนที่ป่วยคนแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่บ้านก็เปิด YouTube ดูครับความรู้อยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์เข้าไปเข้าช่องนี้ช่องปัญหาที่จะวันนี้เป็นเช้าอาทิตย์ที่กรุงเทพครับแต่นี้ไม่เคยเข้ามาเลยนะสิเข้าไม่เคยเลยครับเก็บตั้งก็เก็บไม่เป็นไรไม่พี่พอดีพี่มารอรับเพื่อนจะไปเดินทางต่อหลายคนไหมคะสี่คนห้าคนน่ะถ้าเป็นรถตู้เข้ามามันต้องเสียค่าปรับอะค่ะพี่เท่าไหร่เอ่ยค่าพื้นที่ร้อยนึงอะค่ะเอาก็ยอมเสียก็เสียตู้มันรักคนนะรักคนต้องเสียค่าเสียก็เสียไปจะได้หาที่จอดง่ายไม่ได้เลยงั้นมันหาที่จอดไม่ได้แล้วมันลำบากเวลามาเขาคนนั้นให้มาเดินมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับนะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วก็ได้เฉลี่ยมันก็ทำเงินแล้วนะแอบทำเสียยอมเสียอย่างนี้เหมือนกันรถตู้ก็จอดเป็นแถวกรุงเทพมหานครมีเป็นร้อยย่อยไหมคะร้อยนึงอะค่ะเจ๊ขอยืมบ้างนะถ้าทางออกเขาขอดูเป็นเด็กก็ยืนให้เขาดูนะครับก็เสียค่าปรับแล้วเอาเดี๋ยวไม่ทันไปไหนเสียค่าปรับตอนนี้ยังปรับไม่ได้พูดเก่งเต็มใจให้ปรับบางเรื่องบางครั้งก็จำเป็นนะนะเมียสมมุติเออข้างๆรถไม่ได้จอดไม่ใช่หรอกมันถ้าอย่างนั้นนะเราไปหาจอดข้างนอกมันจอดไม่ได้ไงเรายอมเสียปรับอย่างนี้ดีกว่าแม่งไปเจอตำรวจปรับแพงกว่านี้เออที่เกียรติคุยกับแม่งทำคาแม่งด้วยโอเคครับคลิปนี้เอาไปแค่นั้นพิมพ์ครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันทัวร์แล้วคุยรู้วิธีเรื่องใหญ่ใจดี93.25 เมกะเฮิรตซ์โรงแรมผาสุกไปบุรีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับตัวแดงใต้คลิปตั้งโทรศัพท์ขึ้นครับเกียร์คอมเมนต์คุยดูใหญ่ได้ทุกเรื่องครับ